วิธีการปอกต้องปอกแบบนี้นะครับปอกไปปาดเป็นหมวกนะอ๋อครับต้องโบนะครับต้องปากแบบนี้ใช่ไหมครับปากแบบนี้ปาดที่หัวเพื่อให้ผิวมันจะให้โดนมือเราไงอ๋อผมเห็นส่วนมากคนปากเป็นหมวกนะเป็นหมวกไงผมแกะแกะเลยน้ำมันจะไปโดนมือเราไงอ๋อครับน้ำโดนมือที่นี่ก็จะหืนไงขั้นตอนการปอกปอกส้มโอนะครับวิธีการปอกต้องปอกแบบนี้นะครับปอกไปปาดเป็นหมวกนะอ๋อครับส้มโอนะครับต้องปากแบบนี้ใช่ไหมครับปากแบบนี้ปาดที่หัวเพื่อให้ผิวมันจะให้โดนมือเราไงอ๋อผมเห็นส่วนมากคนปากเป็นหมวกนะเป็นหมวกไงผมแบบแกะแกะเลยน้ำมันจะไปโดนมือเราไงอ๋อครับน้ำโดนมือที่นี่ก็จะหืนไงอ๋อนี่ปอกไม่ให้หืนใช่ไหมครับหืนว่ะมือเราไปโดนน้ำแล้วก็ไปโดนเนื้อไปไงอ๋อครับผมว่าก็จะหืนเดี๋ยวมันหืนวิธีปอกส้มโออย่างถูกต้องนะครับส่วนมากที่เราปอกกันไม่ต้องส่วนมากแล้วครับผมด้วยส่วนมากจะปอกเป็นหมวกกันนะครับนักการมือไปแกะออกเออใช่ครับใช่ครับในปาดทิ้งไปเลยอ๋อครับที่ตามลักษณะจริงๆเนี่ยเขาจะปอกมีดคนละเล่มเลยนะเนี่ยพอปาดเปียกเอามีดเสร็จแล้วเปียกไงเขาเอามีดคนละเล่มเลยโอ้ไม่ให้สัมผัสไม่ให้สัมผัสตัวนี้จะทำให้เสียรสชาติเออไอตัวนี้มันจะอะไรเนี่ยมีดปอกที่ถูกต้องต้องล้างมีดนะครับนี่ครับนายแบบของเรานะครับล้างมือล้างมีดส่วนมากเรานะครับนี่นะครับเป็นเกร็ดความรู้ของแอดมินเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับปอกใช้มีดเล่มเดียวแล้วก็ปอกเป็นหมวกรสชาติเอ๊ะทำไมวันนั้นเราชิมส่วนลุงประมวลมันอร่อยเราไปปอกอยู่บ้านทำไมมันเพี้ยนๆนิดนึงอ๋อเคล็ดลับอยู่ตรงนี้เองนะครับนี่ส้มโอของดีอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมานะครับรับประกันนะครับสำหรับสวนลุงประมวลนี้มี1ตันแน่นอนนะครับพี่น้องชาวโคราชชาวอำเภอใกล้เคียงนะครับที่จะมาเที่ยวงานของดีอำเภอสูงเนินได้รับประทานส้มโออร่อยๆซึ่งเป็นส้มโอจากอำเภอสูงเนินนะครับแน่นอนนะครับแร่ธาตุจากน้ำรำตะคองนะครับแหล่งจีโอพาร์คนะครับผ่านหลายตำบลกว่าจะมาถึงสูงเนินนะครับสะสมแร่ธาตุมาเป็นอาหารของส้มโอนะครับอร่อยแน่นอนครับนี่เดี๋ยวผมไปแล้วนี่แล้วเคล็ดลับเคล็ดลับครับนี่ครับเทคนิคการปอกส้มโอให้อร่อยนะครับวันนี้มาอยู่ที่สวนลุงประมวลแสงรัศมีเพ็ญเลยผมเพิ่งรู้นะมีเคล็ดลับการปอกเลยผมพยายามบอกบอกบางคนก็กรีดทำหมวกเลยโอ้ยแกะหมวกแกะใช่ไหมน่ะครับครับแกะได้หน้ามันจะดูดมือเราเนี่ยคือหน้ามันหืนอ๋อครับหน้ามันหืนน้ำภายนอกของเปลือกนอกมันเนาะเนี่ยวันที่25เจอคนนี้เนี่ยครับครับครับพอค้านะครับมาอุดหนุนนะครับข่าวน้ำผึ้งของดีอำเภอสูงเนินนะครับเดี๋ยวเราจะได้ชิมกัน